อันนี้เราอยู่ถนนเลยนะลูกหลวงลูกหลวงซอย8ตะกี้เราเข้าซอย7มาก็เลยต้องเดินทะลุมาซอย8แต่ถ้าเข้ามาจากซอย8ก็นี่เลยนิดเดียวร้านขนมจีนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ขนมจีนไหหลับนะครับร้านดังเจวาเจยงแถวถนนลูกหลวงอยู่ลูกหลวงซอย8เราลองดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างขนมจีนขนมจีนไหหลับหน้าตาเป็นยังไงมาลองดูกันครับส่วนจะเป็นเครื่องหมูหรือเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเนาะอีกอันนึงก็คือเป็นแบบแห้งแบบแห้งนี่มันก็จะแบบว่าคลุกคลิกคลุกคลิกแต่เพิ่งจะเคยเห็นสองน้ำอันนี้เป็นครั้งแรกเห็นเมนูนี้เป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะขอลองหน่อยส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ must try must order อันนี้ก็คือยำเนื้อบอกเลยครัวแซ่บแล้วเนื้อเขาเนื้อดีอ่ะมันเหนียวอ่ะแล้วรสชาติก็แบบจัดจ้านมากถ้ามาร้านนี้นะสั่งขนมจีนหนึ่งเลือกเอาเลยเอาน้ำเอาแห้งหรือเอาสองน้ำแล้วแต่แล้วก็อันนี้ต้องสั่งคราวนี้มาครั้งนี้ไม่รู้ว่าเพราะว่าทำงานเร็วหรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นแบบอะไรนะเมนูใหม่ของเขาหรือว่าเขามีลูกชิ้นหมูปิ้งมาก็เลยสั่งลูกชิ้นหมูปิ้งมาลองกินดูกินลองก่อนเลยละกันน้ำจิ้มอร่อยดีนะคือจัดถ้าจัดระดับความอร่อยอะไรเงี้ยให้สักแบบ8/10อะไรเงี้ยจ้ะโอเคนะอันนี้อร่อยออกมากินดีกว่าหิวข้าวแล้วแบบก๋วยเตี๋ยวถ้าอร่อยไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่น้ำซุปอันนี้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยว10ทีก็จะพูด10ทีคือน้ำของที่เนี่ยมันนัวมันหวานเอ้ยมันนัวไม่หวานบางที่อ่ะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะน้ำมันว่าหวานไม่รู้ว่าจะใส่น้ำตาลเพื่ออะไรอันนี้มันควรจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวมันควรจะแบบน้ำแบบเนี้ยน้ำใสโอเคน้ำข้นน้ำข้นเขาเหมือนกับ
ข้าวหน้าไก่เหมือนอารมณ์เราไปกินข้าวหน้าไก่อะไรทำนองเนี้ยคลุกคลิกคลุกคลิกคราวนี้เราจะมารวมสองน้ำไม่รู้เขาให้กินแบบนี้หรือเปล่านะแล้วฉันจะกินแบบนี้แต่พอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีความแบบข้นๆกินผักกิริวก่อนละกันเพราะเราเป็นคนรักความสะอาดอร่อยแล้วรสชาติมันก็คือเหมือนเยี่ยมอีเนี่ยเยี่ยมอียาวแต่เขาเรียกว่าขนมจีนไหหลับแล้วส่วนตัวน้ำเนี่ยคือมันจะมีส่วนผสมของกะปิอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วเขาก็จะใส่อันนี้ผักกาดหอมกับงาขาวอันเนี้ยมันทำให้แบบว่าก๋วยเตี๋ยวของซาวไหหลับเนี่ยเขาแตกต่างกินละกินละคราวนี้กินจริงนะซอยลูกหลวงซอย8กดเข้าไปเลยนะเข้า Google Search ขนมจีนเจ๊วาเจ๊หยงถ้า Google พาไปผิดน่าจะเตะคนถ่ายเลยโอเคกินข้าวแล้วหิว